ที่20สิงหาคม2559ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพลโทชัยอนันต์จันทคณานุรักษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนักศึกษาวปรุ่นที่58ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกิจกรรมวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพวป58เดินวิ่งเพื่อศิริราชเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติครบ70ปีและนำเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดกิจกรรมเป็นจำนวนเงิน 54,407,000 บาทมอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 บาท